จนถึงวันที่แล้วก็ต่อไปก็ยังมีนักเที่ยวแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ย30นาทีนะครับเฉยๆฮะสบายอยู่ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายก็ปกติฉีดแล้วก็นั่งปกติอยู่ไม่สะทกสะท้านอะไรก็ดีใจที่ได้มาฉีดนะตอนแรกบางคนว่ากลัวเห็นมีอะไรก็ฉีดก็ธรรมดาเนาะนี่นั่งรอวัดครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สามก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเป็นเข็มแรกใช่ไหมเข็มแรกเลยครับตอนนี้อยากเชิญพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เชิญพี่น้องทุกคนที่ใครกลัวไม่ต้องกลัวครับว่าฉีดแล้วมันผมอายุ77แล้วนะ77แต่ยังไม่ฉีดนะเพราะว่ามันฉีดแล้วไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเฉยๆเนี่ยนี่เนี่ยนั่งรออยู่จะเสร็จเลยประมาณสัก1นาทีก็ผมจะถึงเวลาเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยครับธรรมดาคือตอนนี้อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาฉีดอยากครับอยากบอกทุกคนเลยครับผมอยากบอกทุกคนให้มาฉีดวัคซีนนี่หมดทุกคนนั่นแหละครับมือจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราและตัวญาติพี่น้องของเราทั้งหมดที่อยู่รวมในหมู่บ้านของเราครับ